นับสนุนโดยไคสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะมาสรุปตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันตโชตค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ทะยานขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบหนึ่งนะคะลุ้นๆกันค่ะดูแนวโน้มแล้วน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1,600 จุดได้อีกวันนึงนะคะช่วงนี้สวิงซิกแซกเป็นฟันปลานะคะสำหรับเส้นเด็กไทยค่ะแต่ว่า 1,600 จุดนั้นเป็นเพียงแค่แนวรับแนวต้านเชิงจิตวิทยาเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วแนวรับที่มีนัยสำคัญอยู่ที่ระดับ1,580 จุด 1,590 จุดซึ่งเป็นแนวรับส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,610 จุดและ 1,620 จุดนะคะซึ่งรอบนี้ยังไม่ผ่านค่ะแนวโน้มจะยังคงไซด์เวย์ต่อไปแบบนี้อีกไหมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะต้องไปถามผู้รู้จากนักวิเคราะห์นะคะแต่ช่วงนี้มาสรุปดูภาพรวมของดัชนีล่าสุดนะคะหลังจากในช่วงภาคครึ่งเช้าที่ผ่านมาปิดในแดนสีเขียวมูลค่าการซื้อขายของครึ่งวันเช้านะคะประมาณสัก 30,000 ล้านนะคะวันนี้มาปิดตลาดตอนนี้ค่ะกำลังจะปิดแล้วนะคะอยู่ที่ระดับ 1,601.50 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 53,000 ล้านบาทห้างดับหลักทรัพย์ True Corporation บวกแรงนะคะขึ้นมา 4% ค่ะ True ขึ้นมายืนที่ 14.30 สตางค์เช่นเดียวกับตัวของ Jasmine นะคะที่ขึ้นมาเป็นอันดับ2ค่ะวันนี้บวก 3% ยืนที่ 9.15 สตางค์ SCN ค่ะย่อลงไป 7% นะคะส่วนตัวของ TPI Poline บวก 6% CPF ย่อ 2% ค่ะแนวโน้มของเซตจะไปต่อได้ไกลขนาดไหนกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีบิ๊กแคปก็ไม่ค่อยจะมากับเขาเลยนะคะช่วงนี้ไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้ท่านเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ JMB นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะปิดยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะคะพรุ่งนี้แล้วดูแนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยจะเป็นยังไงคะก็ลักษณะก็คืออย่างน้อยก็วันนี้การดีดตัวกลับขึ้นมาแถวๆ 1,600 จุดนะครับก็เป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มนะครับภาพการไซด์เวย์ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับของเซ็ตอินเด็กซ์โดยมีแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่ 1,590 นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับที่ยังคาดหวังอยู่ในช่วงสั้นที่จะขึ้นไปทดสอบก็คือ 1,625 ถึง 1,630 จุดสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ครับผมค่ะ1,625 นะคะถึง 1,630 จุดจะเป็นแนวต้านนะคะใช่ครับแล้วก็ภาพน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ในแนวโน้มขาขึ้นได้อยู่ครับผมไซด์เวย์อัพนะคะสำหรับเซตนะคะสรุปมาปิดต่ำกว่า 1,600 นะคะตอนนี้ 1,598 จุดค่ะครับมุมมองยังเหมือนเดิมไหมคะยังสามารถเหนือ1,590ได้นะครับผมว่าภาพของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังเป็นหน้าของการไซด์เวย์อัพอยู่ครับผมค่ะปัจจัยช่วงนี้ทำไมทำให้ดัชนีหุ้นไทยดูเหมือนว่ากรอบค่อนข้างจะไซด์เวย์อะคะอาจจะเป็นเรื่องของตัวปัจจัยบวกที่นักลงทุนในประเทศเนี่ยรอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจัยข่าวดีต่างๆเนี่ยก็พยายามใส่เข้ามาในตลาดนะครับเพียงแต่ว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบรับกับข่าวในเชิงบวกแล้วก็อาจจะยังรอในแง่ของความคาดหวังนะครับอะไรที่มันเป็นเหมือนกับความการลงทุนใหญ่ๆหรือว่าตัวของเมกะโปรเจกต์นะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปถ้าในแง่ของปีนี้นะครับช่วงต้นปีหรือว่าถึงกลางปีเนี่ยไม่มีอะไรมากระตุ้นนะครับตลาดเนี่ยผมคิดว่าการที่จะขยับขึ้นจากระดับ 1,600 ไปแล้วแถว 1,700 เนี่ยต้องมีปัจจัยบวกใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับเพราะว่าตัวของฟันโฟในต่างประเทศเองเนี่ยเท่าที่ตามนะครับในภูมิภาคเนี่ยก็ยังเป็นเน็ตบายอยู่นะครับในภูมิภาคเป็นอย่างว่าอาจจะซื้อน้อยนะครับในตัวของประเทศไทยเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องของตัวราคาหุ้นที่ค่อนข้างแพงแล้วก็ถ้ายังไม่มีตัวเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินอาจจะไม่กลับเข้ามานะครับหรือว่าเข้ามาในปริมาณที่น้อยกว่าที่คาดเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมค่ะสรุปแล้วคือในช่วงกรอบของการไซด์เวย์ช่วงนี้เองนะคะแนวต้านที่ระดับ 1,620 จุดบวกลบนะคะน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นยังไม่ผ่านสักทีเลยอะค่ะขอโทษนะครับช่วยทางหน่อยครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับค่ะก็ตอนนี้เรายังคงลุ้นที่แนวต้าน 1,620-1,630 จุดนะคะใช่ครับถูกครับกลยุทธ์ช่วงนี้ค่ะคุณธีรศักดิ์คะกรอบของเซ็ตยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะต้องกำหนดการลงทุนยังไงคะรู้สึกว่าบิ๊กแคปก็ไม่ค่อยจะมาด้วย
ก็ในแง่ของภาพนะครับคงเป็นเรื่องของการเน้นเป็นการเก็งกำไรในรายตัวระหว่างที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังอยู่ระหว่างการปรับฐานเพื่อรอปัจจัยนะครับเข้ามาซึ่งผมยังคาดหวังปัจจัยบวกนะครับกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าตลาดยังไม่ข้ามแนวต้านที่ 1,630 นะครับขึ้นไปได้เนี่ยในแง่ของภาพตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังเป็นหน้าของการเก็งกำไรในหุ้นรายตัวอยู่นะครับซึ่งถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่เป็นสัญญาณซื้อก็เราก็จะเห็นว่าการไล่นะครับหรือว่าการขยับขึ้นเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจครับผมค่ะช่วงที่รอข่าวดีเรามีการคาดการณ์ได้ไหมคะว่าข่าวดีที่เราจับตารอน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมโดยเฉพาะเรื่องของการประชุม FOMC อะค่ะหรือแม้แต่เรื่องของฟันโฟต่างชาติค่ะก็สำหรับตัวของปัจจัยบวกในต่างประเทศเนี่ยก็เท่าที่ตามนะครับก็ถือว่าไม่มันต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ปัจจัยลบนะครับไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าปัจจัยบวกที่จะทำให้ตัวของตลาดหุ้นไทยมันมีเสน่ห์เนี่ยผมว่าต้องเกิดจากตัวของรัฐบาลเองหรือว่าในแง่ของตัวการลงทุนในประเทศนะครับซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยบวกตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่กลับมาโฟกัสในตัวของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ครับผมค่ะกลยุทธ์ในช่วงนี้จะต้อง selective buy เลือกหุ้นยังไงดีคะก็ยังเป็นหน้าของการเล่นในกรอบนะครับแล้วก็หุ้นที่มีหน้าเป็นการซื้อนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ยังอาจจะยังสามารถทำได้นะครับซึ่งตัวที่ผมสนใจในช่วงสั้นเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับจะเป็นตัวของปูนกลางนะครับหรือว่าตัว SCCC นะครับที่วันนี้มีการขยับขึ้นนะครับมาทดสอบแนวต้านแถว440นะครับแล้วก็ถ้าดูแพทเทิร์นในระยะยาวเนี่ยจะเห็นว่าการทะลุผ่าน440ขึ้นไปได้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของภาพใหญ่ของตัวปูนกลางเองเนี่ยจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่460นะครับแล้วก็ภาพใหญ่นะครับถ้ามีการเบรก460ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นแถวๆ500เลยครับค่ะก็ต้องลุ้นที่440ก่อนนะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าเบรกได้เชื่อว่าน่าจะมีนิวไฮเกิดขึ้นครับค่ะแล้วก็เบรกที่460นะต้องมีจุด stop loss มั้ยคะสำหรับตัวของปูนกลางนะครับจุด stop loss ผมดูที่330นะครับจะเป็นแนวรับสำคัญของเขาครับผมค่ะ330จะเป็นแนวรับสำคัญนะคะครับค่ะสำหรับหุ้นที่มาติดท็อป5นะคะให้คุณเอสาช่วยดูกราฟให้หน่อยนะคะตัวของ True ค่ะ True Corporation วันนี้ขึ้นมา 4% ยืนที่ 14.30 สตางค์นะคะดูแนวโน้มจะมีโอกาสทะลุ15บาทไหมคะสำหรับ True นะครับภาพก็เป็นหน้าของการดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือ14บาทแล้วก็สามารถยืนได้ค่อนข้างดีนะครับคงเป็นหน้าของการลุ้นนะครับขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่15บาทนะครับสำหรับตัวของ True ครับผมก็ให้แนวรับในช่วงสั้นไว้ที่ 14.20 กับ14บาทนะครับถ้าย่อลงมาก็คิดว่าตรงนั้นเป็นเสียงเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้ครับผมค่ะจัสมินรอบนี้มีโอกาสขึ้นไปตัวเลข2หลักไหมคะแจ๊สวันนี้มาปิดที่9บาท10สตางค์ค่ะสำหรับตัวของแจ๊สนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการความพยายามนะครับทดสอบแนวต้านที่9บาทนะครับแล้วก็สามารถยืนได้นะครับที่9บาทก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวๆ9.80 ถึง10บาทนะครับแต่ช่วงสั้นอาจจะมีการพักตัวในแง่ของแรงขายในช่วงสั้นออกมาก็ดูแนวรับนะครับที่9บาทกับ 8.8 ถ้าย่อลงมาตรงนั้นเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับค่ะตัวของปตท.นะคะวันนี้ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่341ค่ะมุมมองของ BTT และพลังงานในแง่ของปตท.นะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อวานนี้แนวรับสำคัญนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือ338นะครับตรงนั้นเนี่ยมีการดิบตัวในช่วงสั้นเกิดขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เห็นแรงซื้อที่ค่อนข้างชัดเกิดขึ้นนะครับหรือยังไม่มีสัญญาณในแง่ของการเข้าซื้อที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นราคาหุ้นของปตท.อาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับเหนือเส้น200วันนะครับแถวๆ338ถึง340นะครับแล้วก็ถ้ามีปัจจัยบวกเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแถวๆ380ถึง385ได้ครับผมค่ะภาพใหญ่ช่วงนี้ยังคงมองภาพบวกอยู่นะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยใช่ครับถ้ายังไม่หลุด 1,590 นะครับผมยังคิดว่าภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ 1,630 นะครับแล้วก็ยังคาดหวังการทำนิวไฮเหนือ 1,650 จุดได้อยู่ครับค่ะยังคงสามารถที่จะโฮลพอร์ตแล้วก็เลทโปรฟิตรันได้ใช่ไหมคะได้ครับค่ะมีกลุ่มไหนที่ต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงไหมคะ
กลุ่มที่ระมัดระวังในช่วงนี้ผมว่าตลาดในหุ้นขนาดใหญ่อาจจะเป็นหน้าของการไซด์เวย์ในกรอบแคบนะครับก็อาจจะติดอัดนิดหน่อยเพียงแต่ว่าในแง่ของการลงเนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์ของหุ้นในหลายตัวอาจจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธีรศักดิ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะกรอบการแกว่งตัวของเซ็นเด็กจะยังคงไซด์เวย์ค่ะโดยจะมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 1,590 จุดถ้าหากว่าปิดตลาดยังไม่หลุดเส้นบริเวณนี้นะคะหมายความว่าแนวโน้มเซ็ตจะยังคงมีโอกาสไซด์เวย์อัพขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโดยมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,620-1,630 จุดนะคะแล้วก็คาดหวังการทำนิวไฮจะทะลุ 1,650 จุดค่ะช่วงนี้หุ้นขนาดใหญ่นั้นอาจจะยังอึดอัดหน่อยนะคะยังไม่ไปไหนไกลค่ะแต่ว่าดาวไซด์ริสด้านล่างค่อนข้างจะจำกัดลงก็คงลงอีกไม่ลึกแต่การขึ้นก็ยังไม่ขึ้นถ้าหากว่ายังไม่มีฟันโฟต่างชาตินะคะก็ต้องซีเล็กทีฟบายเลือกขึ้นเป็นรายตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเลทโปรฟิตรันแล้วก็ตั้งจุดสต็อปกำไรเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะคลินิก Stop Loss Season 5สัมมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคอลรู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบ Advanced ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประกิตสิริวัฒนเกศเจ้าของรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IAA Awards for Analysis 2013กับ Super Twix เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาวสันกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ Hybrid Investor เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 28-29 มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา 9,900 บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่02-338-3000กด3สนับสนุนโดย